สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับเซนส์เอนเตอร์เทนเมนต์เสนอธนากุลและนี่คือตก10หยิบล้าน Still Standing ทันเลยเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ครับ1ผู้เข้าแข่งขันที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัลนะครับ1ล้านบาทจากไส้กรอกไก่ตา BKP ครับเรายังอยู่ในเทปพิเศษนะครับที่เรียกว่าศึกรักสังเวียนล้านนะครับกติกาศึกรักสังเวียนล้านคู่รักผู้เข้าแข่งขันจะต้องดวลคำถามกับ10คู่รักนักสู้โดยมีคู่รักของตัวเองเป็นตัวประกันอยู่ในหลุมถ้าตอบคำถามไม่ได้คู่รักของคุณต้องตกลงไปถ้าคู่รักผู้เข้าแข่งขันเอาชนะคู่รักนักสู้ทั้ง10ได้รับเงินรางวัลแจ็คพอต1ล้านบาทและเรายังอยู่ในเทปพิเศษนะครับที่เรียกว่าศึกรักสังเวียนล้านนะครับและยังอยู่ในการดวลครั้งแรกเท่านั้นนะครับ อยู่กันมาแบบนี้แล้ว2วันติดๆนะครับยังไม่มีใครยอมใครนะครับวันนี้เอาใจช่วยกันว่าจะรู้ผลหรือไม่คุณปูไข่พงศ์สิริและคุณเจี๊ยบชมพูนุชครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับปูไข่เหนื่อยมากครับจริงๆเนี่ยผมยกเครดิตให้พี่บอลเลยนะครับเพราะผมมีตัวช่วยความกดดันผมน้อยกว่าพี่เขาไม่มีตัวช่วยเลยทำได้ขนาดนี้นี่ยอดเยี่ยมมากครับนะครับตบมือให้เลยนะครับสำหรับคุณบอยเอาแล้วคุณเจี๊ยบล่ะครับคือตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ได้เชียร์แค่ปูไข่แล้วค่ะคือตอนนี้เชียร์พี่บอยด้วยเพราะว่าดูทั้งสองคนแบบเขาเป็นคู่รักและเชียร์กันไปหลงรักพี่บอยไม่ใช่คือหมายความว่าคือทั้งคู่ดูตั้งใจจริงๆเนี่ยคุณกุ้งกิ้งครับตอนนี้เชียร์ใครครับก็ทั้งคู่ก็ได้ค่ะเชียร์ทั้งคู่ก็ได้นะเออยังไงเนี่ยผมช่างทุกคู่เลยพอนานเลยเกินเนี่ย2วันแล้วยังสู้ไม่ถูกต้องรอครับคุณต้องมีความอดทนนี่ผมช่างเลยตกคุณต้องมีความอดทนคุณสมรักคำสิงผมทนมานานแล้วเนี่ยคุณทนได้อีกไหมล่ะทนกับคุณนั่นแหละเอาเลยครับเจอเลยแล้วบอลผมแฮปปี้วันนี้จะรู้ผลหรือไม่พร้อมไหมครับทั้งสองคนพร้อมค่ะถ้าพร้อมเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับลุยยังอยู่ในก้าวแรกสู่เงินล้านนะครับของคุณปูไข่และคุณเจี๊ยบนะครับเข้าวันที่3แล้วนะครับส่วนคุณบอยนะครับและคุณกุ้งกิ้งนะครับสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง 40,000 บาทมาดวลกันต่อเลยคำถามต่อไปเป็นของปูไข่ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับอาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลายเพราะเครียดกับงานเกินไปถูกต้องครับเครียดครับตอนนี้เครียดไหมเครียดมากครับกลับมาที่คุณบอยครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็นเบียงสลิไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็นพนียงเสียงปะเลียงกะเลียงกะเลียงป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 ะเลียงทุกคนพูดออกมาแล้วคำนี้คือเกลียดครับเกลียดแบบไม่อยากพบไม่อยากเห็นคือผมตายเพราะนั้นผมเสียใจมากเลยมันไม่ยากเลยครับพี่บอยครับเมื่อกี้พี่ร้องเพลงแร็ปเหรอครับคือให้บอยมานี่พี่บอยพยายามพูดทุกอย่างที่ไม่ใช่คำตอบเลยเออนะครับสงสัยจะเครียดติดมาพอดีตัวเองขอโทษนะและผู้ชนะในการดวลครั้งที่1ได้แก่ปูไข่พงศ์สิริครับเวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้คุณบอยมีอะไรอยากจะบอกคุณปูไข่สักนิดนึงไหมครับผมภูมิใจนะครับที่ผมได้เจอกับนักดวลที่เก่งมากๆครับขอบคุณครับโอ้โหถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมว่าไปนานละ3ตัวผ่านให้หมดละนี่ผมเชื่อมั่นนะครับเป็นพี่วัดเนี่ยเตี้ยงแต่พี่เป็นเรื่องแล้วพี่พี่เหมือนเดิม
พี่คิดดูว่าพี่ได้ไงว่าพี่ตลอดเลยอ่ะว่าพี่เมื่อกี้เองเหรอใช่ไหมปะพี่คนนั้นไงว่าพี่ไม่ใช่เองเหรอดูถูกพี่ช่างน้องอย่างยาวนาน2วันผ่านไปเปิดวันที่3คำถามแรกไปเลยตกมาตายครับโอ้โหแล้วคุณปูไข่มีอะไรอยากจะบอกคุณบอยไหมครับเก่งมากๆครับพี่ขอบคุณมากๆครับผมมีความรู้กับศัพท์ใหม่ๆที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิต 2-3 คำเลยครับขอบคุณครับแล้วตอนนี้คุณบอยมีอะไรอยากจะบอกคุณกุ้งกิ้งไหมครับผมอยากตกแทนน้องได้ไหมอ่ะโอ้โหไหนกล้องฮะกล้องอยู่ไหนฮะอยากจะตกแทนคุณกุ้งกิ้งได้ไหมก็เอ้ยพูดเล่นลองดูมันดีพูดเล่นด้วยอ๋ออยากให้ลองดูลองดูครับคุณกุ้งกิ้งตอนนี้อยากลองไหมครับรู้แค่ว่าวันนี้นอนนอกห้องนะโอ้โหให้ผมเคยตกมาก่อนให้ผมแนะนำไหมไม่กลัวไม่กลัวค่ะมันเหมือนกับคุณแต่งงานใหม่ไม่เสียวู้เสียวู้มันเหมือนไหมกับตอนที่คุณแต่งงานใหม่นี่เขาแต่งงานผมอวยพรเลยเนี่ยครับใช่ไหมใช่ครับนี่ผมอวยพรให้เลยจริงเหรอจริงผมนี่เป็นอวยพรให้เลยอ๋อแล้วผมเป็นประธานเลยอ๋อเหรอครับขึ้นไปพูดติดป้ายสมรักสมรสเป็นประธานแบบหลายคู่ในประเทศมากเลยทุกคู่เชิญผมประจำเลยอ่ะบางทีผมไม่ไปไม่ว่างผมต้องส่งชื่อไปเดียวงานแต่งงานทุกรูปยังไม่หยุดอีกถึงเวลาสำหรับคุณกุ้งกิ้งแล้วครับมันวูบเดียวเท่านั้นพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะถ้ามีงานก็ตอบอะไรประสาว่าเครียดเกียดบัดค่ำอย่างงาคือตอบดีแต่เฮ้ถามหน่อยดูไปเหยียงเสบียงเสลียงเสลิงเสลียงเหยียงน่ะเกียดแค่นี้ตอบบ่ได้บ่บ่มาละศูนย์เครียดแล้วเราก็มีคลิปเซตโดยไส้กรอกไก่ตรา BKP มามอบให้แก้เครียดนะครับสู้กันอย่างยาวนานมาดูกันดีกว่าว่าค่าหัวจะคุ้มค่าหรือไม่สี่หมื่นสิเสียไปหนึ่งตัวช่วยนะครับ100จนถึง 40,000 บาทโอ้โหผ่านไป2วันเลยนะครับครับสะสมไปแล้ว 10,000 บาทตอนนี้ครับเหลือนักสู้อยู่9คู่อยู่บนเวทีคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่2ของคุณครับไม่พี่ครับผมพี่บานไม่พี่ครับผม9ที่2ของคุณปูไข่จะเลือกดวลกับใครเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันช่วงหน้านะครับกล้าเหรอกล้าพี่เลยนี่เราบอบช้ำมาเยอะแล้วนะเนี่ยมาเจอผมนี่ฟื้นไม่ทันอย่าข้อแรกนะมันข้อแรกแล้วข้อ20ก็มีค่าเท่ากันข้อ20ข้อ20สนับสนุนโดยร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ New Vios Exclusive แป้งเด็กจอนสันบลอสซัมสนับสนุนโดย French Cafe Rich Espresso Laurier Soft and Safe แบบกลางคืนแบรนด์รังนกแท้น้ำดื่ม Nestle Pure Life กลับเข้าสู่ตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand นะครับตอนนี้ครับเหลือนักสู้อยู่9คู่อยู่บนเวทีคุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่2ของคุณครับไม่พี่ครับผมพี่บาสไม่พี่ครับผมของคนเชื่อไหมของผมเบอร์7ครับเฮ้ยหมายเลข7ครับคุณเก่งนะครับเชิญแนะนำตัวได้เลยสวัสดีครับผมเก่งครับอาชีพเป็นสตันไบค์ครับเหมือนกันเลยทั้งกับแฟนคุณลุงด้วยใช่ครับนะครับทีคู่เลยสตันไบค์สตันโชว์งานละครงานโฆษณาชื่อทีมอะไรครับชื่อทีมอะไรครับชื่อทีมซอมบี้บีเวอร์สตันไบค์ไทยแลนด์ครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับมีอะไรอยากจะบอกคุณปูไข่บ้างงานบู๊คิวบู๊เนี่ยปกติลุยเดี่ยวสู้ไม่ถอยครับผมเนี่ยสู้วันเนี้ยมาเป็นคู่ครับ
เราสู้ไม่มีคำว่าถอยอยู่แล้วมั่นใจแบบนี้ชอบจริงๆงั้นอย่ารอช้านี่คือการดวลครั้งที่2ของปูไข่พงศ์สิริครับและนี่คือก้าวที่2สู่เงินล้านของปูไข่พงศ์สิริและคุณเจี๊ยบชมพูนุชนะครับส่วนคุณเก่งและคุณรุ้งนะครับสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง 40,000 บาทใครจะเป็นผู้ชนะในการดวลครั้งนี้คำถามแรกเริ่มที่คุณเก่งครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเนื้อปลาหรือเนื้อวัวปั้นเป็นลูกกลมๆอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นครับถูกต้องครับกลับมาที่คุณปูไข่ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับของเล่นอย่างหนึ่งเป็นลูกกลมๆมีเดือยใช้ปั่นให้หมุนด้วยมือหรือลูกข่างครับถูกต้องครับคำถามต่อไปเป็นของคุณเก่งนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับคนที่เป็นหนี้คู่กับเจ้าหนี้ลูกหนี้ครับถูกต้องครับกลับมาที่ปูไข่กันเลยครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับผู้อยู่ในปกครองหรือใต้บังคับบัญชาลูกน้องครับถูกต้องครับกลับมาที่คุณเก่งครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับลูกแบดมินตันเรียกอีกอย่างว่าลูกขนไก่ครับถูกต้องครับกลับมาที่คุณปูไข่ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับคนร้องรับต้นเสียงถูกต้องครับโอ้โหคนนี้ดูไม่มีอาการล้าเลยนะครับโอ้โหต่อเนื่องจริงๆกลับมาที่คุณเก่งครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมีลูกทีและมากกว่าปกติลูกนกไม่ใช่ครับสนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นครีมเทียมคอฟฟี่ดรีมมี่ซัมซุงกาแล็กซี่แท็บ S2 และนี่คือก้าวที่2สู่เงินล้านของปูไข่พงศ์สิริและคุณเจี๊ยบชมพูนุชนะครับส่วนคุณเก่งและคุณรุ้งนะครับสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง 40,000 บาทกลับมาที่คุณเก่งครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมีลูกทีและมากกว่าปกติลูกนกไม่ใช่ครับมีลูกทีและมากกว่าปกติลูกดกถูกต้องครับตกใจเลยมีลูกทีและมากกว่าปกติลูกนกพันอะไรครับพี่เป็นพันไหนครับผมอยากทราบนกมันก็ไม่ใช่ว่าจะว่างนะฮะแต่ไม่ถี่ก็ได้ครับผมลูกดกนะฮะมีลูกถี่ไงนะครับติดมันแต่ขนไก่อะไรเมื่อกี้หรือเปล่างงงเลยเอาละสิเริ่มออกอาการแล้วคุณลุงตกใจไหมฮะเรารู้คำตอบไหมเรารู้แล้วพอเขาบอกลูกนกเรารู้สึกยังไงเขาเตรียมใจครับไม่ใช่ตกใจเขาน่าจะไม่รู้จริงๆเอาครับแต่เขาก็ตอบถูกจนได้กลับมาที่ปูไข่ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับลูกที่เกิดทีหลังห่างจากพี่เป็นเวลานานลูกหลงครับถูกต้องครับกลับมาที่คุณเก่งอย่างรวดเร็ว20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับลูกกลมๆสีขาวใส่ในตู้หนังสือเพื่อกันแมลงบางชนิดลูกเหม็นถูกต้องครับมีลีลาด้วยมีแบบแม็กขยี้จมูกมีสูดดมเล็กน้อยนะฮะก่อนจะตอบว่าลูกเหม็นกลับมาที่คุณปูไข่20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับลูกที่ติดพ่อหรือแม่มาลูกเลี้ยงครับถูกต้องครับกลับมาที่คุณเก่งครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเม็ดแก้วมีรูตรงกลางสำหรับร้อยเป็นเครื่องประดับต่างๆลูกพับลูกปัดถูกต้องครับลูกปัดคิดได้ยังลองไปลูกอื่นลองไปลูกอื่นเหมือนกันลูกปัดนะครับคุณลุงตอนนี้มีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนดีกว่าครับ
คือตั้งแต่เขาทำเงิน 80,000 หล่นไปลุงก็ไม่เคยเชื่ออะไรเขาอีกเลยไม่เคยเชื่ออะไรเขาอีกเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ความเชื่อมั่นหายไปแล้วไปแล้วเอาละครับแต่ก็ตอบถูกจนได้เป็นลูกปัดกลับมาที่คุณปูไข่ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับลูกจ้างสำหรับถือสัมภาระเดินทางในลูกหาบธุรกันดารถูกต้องครับลูกหาบครับโอ้ปูไข่นี่แน่นอนจริงๆกลับมาที่คุณเก่งครับผู้ซึ่งกระท่อนกระแท่นพอสมควรเหมือนกันเครียดหนักเลยครับตอนนี้ตั้งสติตั้งสมาธิให้ดี20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับลูกกลมๆประมาณเท่าบาทใช้ฝังเป็นเครื่องหมายเขตอุโบสถลูกนิมิตถูกต้องครับกลับมาที่ปูไข่ครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับคนที่โตแล้วแต่ยังติดพ่อลูกแง่ครับถูกต้องครับอ้อมเหมือนเด็กเล็กๆก็คือลูกแง่นั่นเองกลับมาที่คุณเก่งครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับลูกของคนอื่นที่เอามาเลี้ยงไว้แล้วกลับทำร้ายคนเลี้ยงในภายหลังลูกอกตัญญูลูกเร็วครับลูกของคนอื่นที่เอามาเลี้ยงไว้แล้วกลับทำร้ายลูกเลี้ยงในภายหลังลูกลูกมองเลยครับคุณลุงหันไปมองแล้วทำหน้าอะไรนะครับคุณลุงทราบไหมตอบเลยครับเสือลูกจระเข้ลูกตะเข้ถูกต้องครับลูกเสือลูกตะเข้ครับดูหมดหวังนะครับคิดว่าล้อเล่นคิดว่าล้อเล่นแต่พอ5วีปุ๊บเอ้ยยังล้อเล่นอยู่อีกเหรอเรื่องจริงครับตอนนี้เป็นเรื่องจริงไปแล้วและผู้ชนะในการดวลครั้งที่2ได้แก่ปูไข่พงศิริครับคุณเก่งมีอะไรอยากจะบอกคุณรุ้งบ้างก็ด้วยความที่มีประสบการณ์ในการล่วงมาแล้วเนี่ยอยากจะให้กำลังใจครับมันต้องใช้กำลังใจขนาดนั้นเลยครับใช่ครับเพราะว่าข้างล่างนี่มันน่ากลัวมากมันมีน้ำแหลมๆโผล่ขึ้นมา อยากจะบอกว่าล่วงแป๊บเดียวเนี่ยเสียวนานๆ จริงๆโอ้จากประสบการณ์แล้วคุณเก่งมีอะไรอยากจะบอกคุณปูไข่เขาสุดยอดจริงๆฮะคือเห็นคุณปูไข่ดวลกับพี่บอยเนี่ยคือโหเราแบบเฮ้ยนี่มันจริงเหรอเนี่ยคือแบบคิดได้ไงอ่ะเราแบบคิดตามไม่ทันจริงๆอ่ะใช่ครับคุณคิดตามไม่ทันเพราะคุณตอบไม่ได้ด้วยพร้อมหรือยังครับคุณรุ้งพร้อมแล้วนะฮะทำไมแบบเป็นสตันไบต์ทำไมเราต้องแบบนิ่งกว่านี้สิฮะหน้าตาดูเอื่อมๆเลยนะฮะกลับบ้านต้องเคลียร์ไหมฮะเคลียร์เข้าใจเข้าใจด้วยพร้อมแล้วนะฮะคุณรุ้งนับก่อนตอนเราที่เก่งยืนในหลุมใช่ไหมคะเราก็กดดันเราก็ไม่อยากให้เขาหล่นลงไปแต่ตอนที่อยู่ในหลุมก็กดดันแบบว่าเราก็กลัวเราก็ไม่อยากจะหล่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกสนุกดีค่ะแบบว่าตื่นเต้นเราใจทุกนาทีเลยค่ะทั้งตอนที่ตอบและทั้งตอนที่ยืนอะไรเงี้ยค่ะนอกจากความสนุกแล้วเราก็มีกิฟต์เซตโดยไส้กรอกไก่ตรา BKP มามอบให้ด้วยนะครับมาดูกันครับว่าค่าหัวนะครับที่อยู่ข้างหน้าของคุณเก่งและคุณรุ้งคือเท่าไหร่ครับ100จนถึง 40,000 บาท100นึงครับสู้กันมา2วันกว่านะฮะ 10,000 สู้เร็ว 20,000 เลยนะครับผ่านไปแล้ว2คู่สะสมไปแล้ว 30,000 บาทครับเหลือนักสู้อยู่บนเวที8คู่คุณจะเลือกหมายเลขใดมาเป็นการดวลครั้งที่3ของคุณครับไม่พี่ก็ผมพี่บาสคุณบาสครับเลือกคุณบาสสมรักคำสิงนะครับจริงเหรอกล้าเหรอกล้าพี่กล้าเหรอเขาเรียกไปแล้วเขาเรียกแล้วเหรอต้องทำใจก่อนนะกล้าเหรอกล้าดิพี่นี่เราบอบช้ำมาเยอะแล้วนะเนี่ยเจอนี่ก็บอบช้ำฮะแล้วเจอนั่นก็บอบช้ำนิดนึงมาเจอผมนี่ฟื้นไม่ทันโอ้โห
ระบบกีฬาเขาแค่ฟื้นไม่ทันพี่นี่น็อกกลางทางเลยเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันเลือกมาแล้วที่จะดวลกับคุณสมรักคำสิงห์นะครับส่วนคุณอ้อยดูหน้าตาปลงทันทีทันใดอย่าข้อแรกนะโอ้โหอย่าข้อแรกนะมันข้อแรกแล้วข้อ20ก็มีค่าเท่ากันข้อ20ข้อ20อ่ะครับเลือกมาแล้วนะครับในการดวลครั้งที่3ของคุณปูไข่ใครจะเป็นผู้ชนะต้องมาตามลุ้นกันในวันต่อไปครับวันนี้ต้องขอขอบคุณยามาฮ่าสินเชื่อบุคคล Promise Toyota Vios ผลิตภัณฑ์ Mackie Vaseline King Power น้ำดื่ม Nestle Pure Life Omo Plus Laurier ครีมเทียม Coffee Dreamy แบรนด์รังนกแท้ไส้กรอกไก่ตา BKP ครับท่านผู้ชมนะครับสนใจสมัครมาเป็นนักสู้ในรายการนะครับก็ส่งรูปถ่ายพร้อมประวัตินะครับมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับมาตามลุ้นกันต่อนะครับในการดวลระหว่างคุณปูขายพงศรีและคุณบาสสมรักคำสิงห์ใครจะเป็นผู้ชนะได้ใหม่นะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่องเจ็ดสีกับรายการตก10หยิบล้าน Still Standing Thailand พบกันใหม่สวัสดีครับ